ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้คุณยายก็จะมาเมาส์มอยนะคะมาเมาส์มอยตอนช่วงคลิปแรกเนาะของวันนี้เนาะวันนี้อากาศเทเป็นเซกเซกเซกองศาเด้อ6องศาเด้อพี่น้องอุ้ยเซกเนาะเนาะ6องศาเด้อพี่น้องพูดผิดเด้อขออภัยเด้อจ้า6องศาอากาศเย็นขนาดนี้แต่วันนี้มันมีฟาชิ่งเด้ฟาชิ่งของเอเบนเซ่เด้งานประจำปีเนาะของมีข้างของเด็กของผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะของวัยรุ่นอย่างนี้เนาะฟาชิ่งเขาเรียกฟาชิ่งเนาะวันนี้นะคุณยายก็จะพยายามออกไปทำคลิปเด้วันนี้ฝนมันก็ตกปล่อยๆเด้บริบริยุทธ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่น้องฝนมันตกคักตกเนี่ยคุณยายคิดว่า 3-4 วันบุญนะถึงจะยุทธนาดูอากาศก็เย็นเด้ข้างบนมันมีหิมะตกปล่อยๆเด้ข้างล่างก็เป็นฝนเด้ความดันเนาะความดันของอากาศเนาะข้างล่างมันก็เลยเป็นฝนเนาะข้างบนก็เป็นหิมะอย่างเด้บนเขาขนาดอากาศมันก็เลยเย็นเนาะทุกทีนี่ทุกปีเด้แดดมันดีเด้แดดมันดีขนาดเด้แต่ปีนี้มันเป็นอย่างบ่ฮู้ฝนตกตลอดเด้พี่น้องนี่เป็นนี่ล่ะคนจะมีคนไปดูบ่นี่คุณยายก็ว่าคุณยายจะไปดูเป็นสีสันนะแต่ละคนก็แต่งชุดพิสันต่างๆนานาเอนาแจกลูกอมโยนลูกอมคือกันเอนาเอองานของเขาขนาดมันก็ม่วนเด้ม่วนของเขาเนาะอันนี้คุณยายวันนี้คุณยายก็จะมีเรื่องมาเมามอยเด้พี่น้องมาฟังคุณยายเมามอยเด้อนี่มีคนเขาอยากรู้ว่าคุณตากับคุณยายนะทำงานอย่างเนาะอยู่เมืองนี่นะคุณยายก็จะมาเมามอยเรื่องคุณตาก่อนเด้พี่น้องของคุณตาขนาดคุณตาก็ทำงานเกี่ยวกับรถเด้ทำงานเกี่ยวกับรถเนี่ยแหละบ่ใช่บริษัทมีรถหรือว่าเปิดอู่ซ่อมรถเด้อย่าไปคิดจะอันเด้พี่น้องบ่ร่ำบ่รวยเด้ยังเป็นลูกน้องเขาแต่ไม่ใช่ทำงานเกี่ยวกับซ่อมเซมรถเด้ขับรถจ้าคุณตาน่ะขับรถจ้าคุณยายอยู่กับคุณตามานี่บ่เคยเกิดอุบัติเหตุเด้คุณตาน่ะถึงจะขับรถเร็วแต่บ่เคยเกิดอุบัติเหตุเด้แต่ก็อย่าประมาทเนาะคนเฮาเนาะมีหยังก็บ่อย่าประมาทคนเฮาเนาะอย่าไปเริ่มทะเลิงตัวว่าตัวเองอุ้ยขับรถมาบ่เคยมีอุบัติเหตุอีหยังอีสิ่งเฮาใหญ่เด้ย่าเด้พี่น้องคุณตาน่ะแกเป็นคนระมัดระวังนะเรื่องขับรถขับรานี่น่ะคุณตาก็ขับรถธนาขับรถทั้งในประเทศทั้งออกนอกประเทศธนะทุกปีคุณตาก็จะขับรถออกนอกประเทศตลอดดิเงินมันดีคุณยายว่าเอ็นองเงินมันดีถ้าเงินบ่ดีคุณตาประหยัดทําดอกแล้วแต่ว่ามา2ปีเนาะปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วนู่นเนาะคุณตาก็ต้องขับทับต้องเปลี่ยนบริษัทมาขับรถที่นี่เนาะเพราะหยังเพราะคุณยายนี่ล่ะคุณยายนี่ล่ะ เป็นเพราะคุณยายนี่ล่ะคุณยายน่ะทำงานเนาะทุกทีคุณยายก็ทำงานอยู่ในเอเบนเซนี่เด้เดินแค่5 15นาทีคุณยายก็ถึงที่ทำงานเด้เพราะคุณยายขาสั้นคุณยายเดินบ่ไวเนาะคุณยายก็15นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนาะขาเขายาวคนเมืองนี่ขายาวเนาะเขาก็เดินแค่10นาทีนาทีเขาก็ถึงเด้นั่นดูเปรียบเด้ขายาวขาสั้นเด้อันนี้ปีนี้คุณยายปี2ปีละ3ปีทั้งปีนี้เนาะคุณยายก็เปลี่ยนบริษัทเนาะเปลี่ยนทำงานคุณยายก็ไปทดลองทำงานกับร้านอาหารเนาะคุณยายไปฝึกงานเด้ในงานของคุณยายเด้คุณยายก็ไปฝึกงานทันละคุณตาก็เลยต้องมาทำงานที่นี่เพราะว่าอย่างเพราะต้องไปรับคุณยายเวลากลางคืนเวลาทำงานกลับกลางคืนคุณยายบ่มีรถกลับพี่น้องคุณยายบ่มีใบขับขี่แล้วบ่มีรถคุณยายใจบ่ถึงดอกจ้ะใจบ่ถึงเรื่องขับรถขับราของเมืองนี่น่ะกลัวบอกตรงๆค่ะไปคุณยายก็ขึ้นรถไฟไปเด้คุณยายก็ซื้อตั๋วที่รถสถานีรถไฟไปเด้คุณยายก็โอ้ยให้คุณตาไปสอนเนาะกดผิดกดคุณยายดูเนาะคุณยายก็ถ่ายรูปไว้เลยเนาะกันลืมเนาะว่าเขากดจะได้เนาะซื้อตั๋วเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ก็ดีเด้เฮาบ่ฮู้เนาะพอคุณยายจำได้คุณยายก็บ่ต้องดูละในโทรศัพท์ว่าเขาโคตรจะได้อันนั้นนะคุณตาก็ต้องมาขับรถอยู่ในเอเบนซีนี่ขับรถเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับปูนซีเมนต์เนี่ยเอาปูนซีเมนต์เนี่ยไปส่งที่ต่างๆที่บริษัทเขาเอสเอ็มเอสมาบอกเนาะ
ที่นี่เขาก็จะมี SMS มาบอกทางโทรศัพท์บ่แต่ละบริษัทเขาก็จะมีโทรศัพท์คือคนละเครื่องละเครื่องเด้ไม่ว่าขับรถออกไปนอกประเทศหรือที่นี่ก็ตามเด้เขาก็จะมีสําหรับคนขับรถเนาะเขาก็จะมีโทรศัพท์คือคนละเครื่องของบริษัทเขาก็จะแจกลูกน้องเวลาเขาได้งานตรงไหนมาเขาก็จะ SMS บอกให้ไปส่งตรงนั้นส่งตรงนี้อีน่ะส่งปูนน่ะปีที่แล้วน่ะที่คุณยายรู้เด้เอาเท่าที่คุณยายรู้เนาะที่นอกเหนือคุณถ้าที่นอกเหนือจากนั่นไปที่คุณยายบ่พูดคือคุณยายบ่รู้เนาะคุณตาก็ครับทําอยู่เอเป็นเซนี่ล่ะเอเป็นเซแล้วก็ในหมู่บ้านใกล้ๆยังเคียงอีในอําเภอใกล้ๆยังเคียงอีน่ะคุณตาก็ขับรถเอาปูนซีเมนต์ไปส่งนี่นะคุณตาก็ทําอีทุกวันล่ะแต่มันสกปรกคุณยายบอกตรงๆเสื้อผ้านี่นะอุ้ยคุณตานะมอมแมมกลับมาทุกวันพี่น้องเอ้ยมีแต่ปูนซีเมนต์บางทีไปทําท่าใดบ่ฮู้ปูนซีเมนต์ล่วงใส่หัวใส่ตัวใส่หน้าตาเต็มหมดต้องกลับมาอาบน้ําเด้แล้วก็กลับไปทํางานต่อเด้คุณตาน่ะโอ้ยมันสกปรกขนาดเสื้อผ้าน่ะเสื้อผ้าน่ะบริษัทเขาจัดแจกนะหลายชุดเป็น10ชุดเด้พอบริษัทนี่เนี่ยที่คุณตาทํางานปีที่แล้วน่ะสกปรกเนาะบอกตรงๆปูนซีเมนต์เนาะแต่เขาก็จะมีเสื้อผ้าแจกเขามีรองเท้าแจกเนาะมีอุปกรณ์แจกครบทุกอย่างถุงไม้ถุงมือนะเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวเนี่ยคุณตาก็ขับรถอีละตลอดนะช่วงที่คุณยายทํางานเนี่ยแต่ปีนี้คุณตาเขาเปลี่ยนงานละพอคุณยายนะทำงานอยู่ตัวแล้วแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณยายเด้กระเดียวที่ทำงานนั่นเด้อคุณตาก็จะย้ายไปทำงานต่างประเทศล่ะอาทิตย์นึงก็กลับบ้านจะวันสองวันที่ก็บ่ได้กลับเด้อแล้วแต่งานมีเนาะแต่เงินมันก็ได้หนักกว่าเดิมหั่นล่ะเนาะถึงตาถึงไปเนาะอุ้ยแกได้ไม่ต้องไปอยู่ด้วยกันนักหนาเนาะคุณยายแม่นบ่พี่น้องแกเลยต้องรีบทํางานหาเงินก่อนที่ปลดเกษียณเนาะหาเงินเก็บไว้ก่อนเนาะแกแล้วเด็กแกไปแล้วบ่มีเงินใช้เด้จะบอกลําบากเด้ตอนมีเลี้ยวมีแรงก็รีบทําเนาะนี่ส่วนคุณยายน่ะก็ทําอยู่เมื่อก่อนคุณยายก็ทําอยู่บริษัทเยมหลาคุณยายก็ทําได้2ปีเนาะแล้วคุณยายก็ลาออกเนาะงานมันหนักหลายคุณยายบ่ไหวร่างกายคุณยายก็บ่แข็งแรงเนาะคุณยายก็เลยลาออกเนาะที่นี่งานหนักหลายได้ทํางานเป็นชั่วโมงเด้อพี่น้องเอ้ยจะบอกคุณยายงานหนักคุณยายก็เลยลาออกไปคุณยายก็หยุดงานไปเดือนนึงเด้หยุดงานไปเดือนนึงแล้วคุณยายก็ไปหาสมัครคุณยายก็บ่ได้ไปหาสมัครไหนหรอกในอินเทอร์เน็ตแหละที่ของกรมแรงงานแล้วคุณยายก็เข้าไปเสิร์ชดูเนาะมันมีบริษัทนึงที่เขารับคนงานคุณยายมันก็ขี่รถไปก็ถ้าขี่รถไฟน่ะเฉพาะนั่งไปได้บ่นั่งบ่เกี่ยวกับขี่ก็เดินเด้เฉพาะนั่งไปนั่นก็ประมาณ15นาทีเนาะถึงที่ทํางานหั่นน่ะแต่ถ้ารวมทั้งเดินจากบ้านนี้ไปขี่รถแล้วก็รวมทั้งนั่งไปแล้วก็เดินจากสถานนี้ไปที่ทํางานนะมันก็ตกครึ่งชั่วโมงหั่นละเนาะไปถึงที่ทํางานหั่นน่ะบางทีคุณยายก็ไปก่อนเวลาบางทีพอรถไฟมันมีตารางมันบ่ตรงกับเวลาทํางานของคุณยายก็มีเด้บางทีคุณยายก็ไปต้องไปนั่งเจออยู่หน้าที่ทํางานหั่นล่ะที่นั่งเล่นสถานสนามหญ้านั่งเล่นหั่นล่ะคุณยายก็จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะเล่นเกมพ้องเล่นโทรศัพท์อีหยังพ้องพุ่นล่ะเนาะหรือซื้ออีหยังไปนั่งกินหมวกหมวกตรงนั้นล่ะนั่งรอเวลาเขาทํางานเนาะหั่นล่ะคุณยายก็ย้ายไปทํางานอยู่ที่ที่นึงเนาะก็ทําได้2ปีล่ะเริ่มสตาร์ตั้งแต่คนงานธรรมดานี่ล่ะค่ะไปเป็นผู้ช่วยเขาในครัวเนาะเป็นผู้ช่วยก็ทํานู่นทํานี่ได้วันละไม่กี่ชั่วโมงบางวันก็2ชั่วโมงบางวันก็3ชั่วโมงบางวันก็1ชั่วโมงเนาะเขาจ้างเป็นชั่วโมงเนาะแล้วแต่เนาะเป็นตัวนั้นเนาะเขาทํางานใหม่เนาะฝึกงานเนาะพอครบ3เดือนคุณยายก็ทํางานได้มากขึ้นเด้ปีแรกนะคุณยายก็บ่ได้เงินหลายเด้เงินเดือนของคุณยายน่ะก็อยู่ประมาณ600-700ยูโรเด้พอปีที่2มาคุณยายก็ขยับขึ้นมาเงินเดือนนั่นน่ะเพราะว่าคนเก่าลาออกไปหัวหน้านาลาออกคุณยายก็มาเป็นหัวหน้าแทนคนเก่าเนาะแล้วนี่คุณยายก็ได้เงินเดือนขึ้นเรื่อยๆเด้พอเดือนแรกที่งานเปิดปุ๊บคุณยายก็เงินเดือนขึ้นอีก300ยูโรแล้วก็มากขึ้นอีกจนได้1,500เนาะเดี๋ยวนี้น่ะคุณยายได้1,500เด้
ฮักอันอย่างเร็วคุณยายก็เหลือ1,300ฮักประกันสังคมฮักไอ้นั่นอันนี้เรียบร้อยนะนี่งานของคุณยายเด้คุณยายก็ทำเข้าปีที่2ปีที่3ปีนี้เด้ปีที่2นะปีที่แล้วนะคุณยายบอกคุณยายเหนื่อยพอเป็นหัวหน้าเขาแล้วต้องเอาพอคนมีคนเข้ามาสมัครทำงานคุณยายก็ต้องฝึกเขาอ่ะฝึกเขาทำงานกับคุณยายฝึกทุกอย่างขึ้นไปชั้นไหนชั้นไหนไปทำอันอย่างอันอย่างเนี่ยคุณยายก็ต้องไปเหมือนเป็นครูสอนเขาอีกทีเนาะมันเหนื่อยขนาดนี้พี่น้องแล้วคนภาษานะแล้วคุณยายบ่เก่งภาษาเด้คุณยายบอกตรงๆแล้วก็เจอแต่ละคนไม่ใช่คนเมืองนี่เด้คนคือต่างชาติทั้งนั้นเด้ที่มานี่นะคือต่างภาษาต่างศาสนากันทั้งนั้นละมานี่นะก็มาเจอกันก็มาก็ทำงานบางคนก็ใหม่ๆก็ทำงานดีพอทำได้เดือนกว่าก็ลืมออกไลน์อะไรอีกก็มีเด้พอตอนฝึกงานก็โอเคฮะนะพอผ่านงานขึ้นมาก็ลืมออกไลน์ก็มีนะบางคนทำงานดีได้สองสามเดือนยุตราไปภาคร้อนก็มีเด้นะบางคนก็บ่ทนเนาะมีหลายขนาดเด้พี่น้องเจอนะแล้วมาผลสุดท้ายคุณยายก็ทำงานคนเดียวตามเคยเด้แต่มันก็คุณยายก็โอเคแล้วพอคุณยายชินแล้วคุณยายทำงานไวปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บมาเนี่ยคุณยายน่ะคุณยายไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวคุณยายทำงานไวจริงๆเดี๋ยวลองประจับเวลาคุณยายได้เลย คุณยายไม่ได้มาโม้ยเรื่องตัวเองดีเดี๋ยวคุณยายก็ไม่ใช่คนดีอย่างหรอกแต่ว่าคุณยายน่ะเรื่องงานนี่คุณยายจะเวลาทำงานนี่ถ้าคุณยายจะเอาใจนี่ไปทุ่มเทกับงานเลยนะเรื่องงานนี่นะเวลาทำงานปุ๊บคุณยายเข้าถึงที่ทำงานใจของคุณยายนี่คืออยู่กับงานหมดงานยังอื่นมาคุณยายบ่รับเลยโทรศัพท์คุณยายใครโทรเข้ามาคุณยายก็บ่รับเนี่ยคือนิสัยคุณยายคุณยายถึงทำงานที่ไหนน่ะมีแต่คนอยากรับคุณยายคุณยายไม่ได้ย่องตัวเองเด้อันนี้มันเรื่องจริงเด้คุณยายน่ะทำงานน่ะคุณยายลาออกเองทุกครั้งเด้พอคุณยายก็ได้งานที่อื่นดีเงินดีกว่าคุณยายก็ลาออกเนาะแต่ปัจจุบันนี่คุณยายบราโอคุณยายรักงานนี่เนาะเรื่องเงินเดือนคุณยายก็ว่ามันพอสมควรกับคุณยายเนาะจะขยับขึ้นอีกคุณยายก็คงบ่ไหวละถ้าขยับขึ้นอีกคุณยายก็มากชั่วโมงขึ้นอีกคุณยายก็บ่ไหวทุกวันนี้คุณยายก็โอเคละก็ชั่วโมงการทำงานกับเงินหนาก็โอเคหมดละบ่อยากขยับมากกว่านี้ละเหนื่อยปีนี้คุณยายก็โชคดีคุณยายเจ้านายเนาะพอคุณยายกลับมาคุณยายก็โทรไปรายงานตัวว่าคุณยายกลับแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคุณยายก็จะกินเงินประกันสังคมไปเรื่อยล่ะพอคุณยายโทรกลับไปเจ้านายบอกข่าวดีว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีผู้ช่วยเข้ามาคนที่คุณยายมากขละมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนาะเด็กกันละอายุ89นี่แหละทำงานก็คุณยายมาก็ได้หลายเดือนเด้แต่เปิ้นไปพักร้อนแล้วเปิ้นก็บ่มาทำงานแล้วเปิ้นกลับมาสมัครใหม่อีกสมัครใหม่แต่ว่ามีข้อแม่กับเขาว่าบ่ฮื้อลาเนาะแต่ลาป่วยลาอย่างนี้ลาได้วันหยุดมีฮื้อแต่บ่ฮื้อแบบลาพักร้อนไรเอียกลางคันเอียเวลาแบบงานเยอะๆเอียเขามักลาไปเอียน่ะพอถึงหน้าเดือนที่งานหนักๆเอียจะมีงานแต่งเข้ามามันจะเป็นเดือนเป็นบางเดือนที่งานเยอะอย่างนี้นะเขาก็จะลาช่วงนั่นเลยอ่ะคุณยายก็รับงานนักคนเดียวแล้วคนอื่นก็ต้องที่อยู่แผนกบาร์แผนกเสิร์ฟเขาก็ต้องมาช่วยคุณยายเนาะนี่มันก็เลยนักคนอื่นด้วยดิคุณยายแท้งานนักๆเจ้านายเขาก็ไม่ค่อยให้คุณยายทำหรอกเนาะเดี๋ยวนี้นั่นน่ะเพราะว่าคุณยายก็อายุมากแล้วและอีกอย่างนึงคุณยายก็อยู่ในแผนกนี่แล้วเขาก็ต้องอยากหาผู้ช่วยมาให้คุณยายเนาะพอดีเด็กคนนี้นั่นนิสัยดีรักเหมือนลูกเหมือนเต้าฮะนะโอ้ยมันนิสัยดีมันทำงานไวพอคือกับคุณยายนั่นแหละมันถึงไปด้วยกันได้เนาะไวชุบชับชุบชับคุณยายไม่ต้องใช่นะแต่คนอื่นนะคุณยายต้องใช่เด้บางทีใช่แล้วมันก็บอกไปเด้คุณยายก็กลัวเนาะพูดมากไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ใช่คนถิ่นนี่เนาะคนไทยเนาะมีหัวดำหัวเดียวเนาะในที่ทำงานก็กลัวเด้ถึงเจ้านายจะฮือตำแหน่งจะได้ก็ยังกลัวหันละเนาะความกลัวน่ะเขาเอาตัวโหลดดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็มดแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อย
เดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณยายเด้อกดติดตามคุณยายด้วยเด้อจ้าเดี๋ยวคุณยายจะมีสิ่งดีๆมาฮึ่มชมกันนักๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคน